เล่าเหตุการณ์คร่าวๆหน่อยครับเกิดอะไรมีเพจนึงนะครับเขากล่าวหาว่าผมไปกระทำภรรยาเขาซึ่งจริงๆแล้วเราต้องบอกไม่รู้จักคนคนนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรต้องการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ใส่ร้ายกันสุดๆเลยคือไม่รู้ว่าภรรยาเขาคือใครเลยอย่างพอทราบแล้วพี่เป็กได้แบบติดต่อทางนั้นไปไหมครับหรือว่าผมเองจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วนะกับเพจแต่ว่าเขาลงเป็นครั้งเป็นข่าวเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยจนครั้งเนี้ยเขาลงแล้วเขาแท็กคนที่เรารู้จักเยอะมากแล้วก็ลงไปสถานที่แบบราชการสำคัญสำคัญซึ่งผมคิดว่ามันเกินไปละแล้วก็เราก็เลยเข้าไปดูเพจเขาปรากฏว่าเขาไลฟ์ด่าผมเป็นตุเป็นตะเรื่องเป็นราวมากเลยไปถอดหลังคาบ้านปีนเข้าไปอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือเราก็เลยอยากจะมาทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องครับมันว่ามันมากเกินไปนะแสดงว่าตลอด7-8เดือนที่ผ่านมาคือเขาก็พยายามโพสต์โจมตีเป็นมาตลอดใช่ไหมเขาพยายามแต่ว่าเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขายังลงในเพจเขาเองแล้วก็คนเห็นคนก็แชร์แต่คราวนี้ก็แท็กเลยเพื่อนสนิทเราคือไอ้ที่เขากล่าวหาผมอ่ะมันผมว่ามันรุนแรงเกินไปคือเราทนไม่ได้เพราะว่าลูกเราเองก็อยู่บนโลกออนไลน์เกิดเขาเห็นแล้วหรือเพื่อนเขาเห็นแล้วเฮ้ยพ่อคุณไปทำอะไรมาเนี่ยผมว่ามันเอฟเฟคในเรื่องของครอบครัวก่อนหน้านี้มีการแบบทักไปหรือมีให้ใครติดต่อไปหาฝั่งโน้นไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยคือเราไม่ได้สนใจเลยคือมันเขียนตอนแรกเขียนชื่อผมก็เขียนผิดทีนี้หลังๆมันเนี่ยเดือนถึงเดือนหลังมันเนี่ยเริ่มเป็นมีนอเนนกำลังแล้วเริ่มศึกษามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเลยใช่ไหมครับพี่เป็กไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยครับคือถ้าเกิดว่าย้อนไปดูไลฟ์คือผมเก็บหลักฐานทั้งหมดเอามาเขาจะบอกว่าลองไปดูดิฟังไม่รู้เรื่องเลยเห็นอย่างว่าอะไรล่วงเกินบุคคลด้วยครับคือก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะแต่ผมก็คงเหยียบไปทำให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาดูด้วยว่าถ้าคุณพูดไม่จริงแล้วคุณมาโพสต์ลงที่สาธารณะแบบนี้มันจะเป็นยังไงจะได้รู้กันไปคือภรรยาคุณหรือใครผมไม่รู้เรื่องเลยต้องไปข่มขืนเลยเหรอคือเราสามารถเอาผิดได้ไงบ้างครับที่ไปถ้าเกิดคุยกับทนายอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะเพราะยังไม่ได้คุยเลยก็ต้องเอาให้มันถูกต้องนะครับอย่างที่เห็นมันก็รุนแรงจริงนะมันจะแจ้งไปมีแบบว่าคนทักมาหาพี่เป็กเยอะไหมคะหรือมีทักมาเยอะคือทักมาเยอะบางคนก็ที่ไม่รู้จักก็พูดเข้าข้างเราก็มีหรือเห็นไปทางนั้นด้วยก็มีผมเลยคิดว่าเราต้องมาทำให้มันถูกต้องดีกว่าคืออย่างน้อยก็ให้สังคมได้รู้ว่า1คือผมไม่ได้ทำ2คือคนที่ทำแบบนี้มันจะโดนอะไรมันไม่ถูกต้องมากๆพี่เป็กรู้สึกไงบ้างครับกับคนที่อ่านข่าวไปแล้วเขาตีความไปเข้าใจตามนั้นไปเลยไม่รู้สิด้วยชื่อเสียงเรา มันไม่ค่อยดีทางด้านนี้เท่าไหร่นะคนบางคนอาจจะคิดไม่ได้แต่ว่าด้วยที่เขาพูดมันหรือว่าเห็นตัวเขาแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นความจริงแล้วยังมีผลกระทบอะไรที่ตามมาจากสิ่งที่เขาทำบ้างไหมครับพี่เป็กตอนนี้ยังไม่มีถ้าผมไม่ออกมาวันนี้มันอาจจะมีหรือคิดว่าออกมาพูดดีกว่าคือมันจะได้ถูกต้องแล้วก็คนจะได้เข้าใจด้วยครับอย่างส่วนตัวพี่เป็กก็ค่อนข้างเป็นคดีที่ร้ายแรงแบบเรื่องของอาญาด้วยอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยคดีเดี๋ยวปรึกษากันนะครับคือวันนี้เตรียมพร้อมมาปรึกษาแล้วก็จะทำทุกอย่างให้ที่ทำได้ให้ถูกต้องนะครับพี่เป็กคิดว่าเขาทำเพื่ออะไรนั่นแหละสิถ้าเกิดน้องคิดอย่างไรพี่ไปเห็นไลฟ์เขาแล้วใช่ไหมคะเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมคะอย่างไรคุณมองว่าเขาอาจจะป่วยหรือเปล่าไม่ผิดปกติผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะคือถ้าปกติเขาอาจจะพูดไม่ได้เป็นตัวตาขนาดนี้นะชัดเจนมากชื่อนามสกุลชัดเจนแล้วสัญชัยเองเราพูดทุกคำเลยโอ้โหแล้วก็อ้างไปถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นมันจะทำให้คนนู้นคนนั้นมันลำบากด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันเลยอ่ะโกรธไหมคะพี่เป็ก
แรกๆไม่โกรธแต่พอมาดูไลฟ์แล้วมันโกรธแล้วก็แต่ก็นะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กับนายพี่ๆเขาดูแลเขาเจาะจงเป็นพี่เป๊กคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวเลยแล้วมันก็อ้างใครราชบุรีรูดไลฟ์บอกบ้านเห็นมีไปพาดพิงถึงพี่หม่ำด้วยนั่นดิครับผมบอกว่าพาดพิงถึงพี่หม่ำพาดพิงถึงใครอ่ะทางค่ายไม่ใช่เรื่องจริงอะครับแล้วก็พวกพี่ๆเขาจะลำบากด้วยแล้วทางเมียยืนหนึ่งว่าไงบ้างค่ะเมียพยายามไม่ยังก็แวะส่งที่บ้านเมื่อกี้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไม่ยืนยันว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เราในกรณีที่ผ่านมาของพี่เนาะมันจะเป็นคู่กรณีตรงไหนแจ็คมันโอ้โหตรงไหนเดินโชว์ในผับยังไม่มีเลยไม่ได้โทรก็ไปโทรไปหาเขาเขาเล่าเรื่องไปตุ่มไปต่างจริงป่ะใช่โทรไปเขาก็บอกว่าพี่ไปจ้างคนทุบหน้าเขาแล้วล็อกเขาตีข้าวเดี๋ยวๆถ้าเกิดว่าฟังอยู่ว่าเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเนี่ยมาบอกกันหน่อยได้ไหมก็คืออยากเจอตัวเลยว่าให้มาเคลียร์กันเออมาเคลียร์กับตำรวจเลยเนี่ยว่ายังไงเคลียร์ผมเองกันส่วนตัวพี่เป็ดได้มีแบบติดต่อหรือแบบให้คนนะให้คนไม่ครับไม่ได้ติดต่อเลยไม่ติดต่อถ้าเจอตัวคำแรกเกลียดจะบอกเขาว่าอะไรพี่เป็ดจะหลอกคุณทำทำไมไม่ใช่แต่พี่อัญญาเองเขาก็อยากให้เราดำเนินการทางกฎหมายให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เขาบอกว่ามาบอกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดกันก็คือยืนยันว่าไม่ไก่เกี่ยก็คือเอาเรื่องให้สิ้นสุดก็ต้องเอาเรื่องเท่าที่เอาได้คือเขาพูดรุนแรงเกินไปคือมาบอกว่าผมเดินชนไหล่แล้วทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยเรายังโอเคนะแต่นี่อะไรเป็นผมคือภรรยาเขาแต่งงานได้ยังไม่รู้นี่หน้าโมโหเจ้ากรรมนายเวรนะไม่ไม่ไม่ใจว่าพี่เป็นกับเขาไม่ได้แบบไม่เคยเดินชนกันไม่เคยเห็นหน้าคนนี้เลยในชีวิตไม่เคยเลยเหงื่อแตกเอาเลยเนาะเอาเ